สวัสดีครับมือที่มองไม่เห็นมาแล้วครับครับรายการ The Invisible Hand นะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์ใช่เลครับวันเสาร์ช่วงเย็นๆนะครับหลายๆคนบอกเอ๊มาช่วงไหนวันเสาร์ก็บอกย้ำกันอีกครั้งนะครับก็หกโมงเสร็จๆหลังเข้าพระธรงชาติแล้วก็รีรันอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงเวลา4ี่ทุ่มครับ ทราบแล้วบอกต่อด้วยอ่าทราบแล้วช่วยกันบอกต่อด้วย <c oughs> เพราะว่าบางทีท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะอยากดูแต่ว่าอาจจะเวลายไม่ชัวร์มาเวลาไหนนะครับ,รบวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับ,รบก็เชิญชวนท่านผู้ชมร่วมแสดงความเห็นอาจารย์เช่นเคยนะครับก็ส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่หมายเลข4 64 2123นสะครับ4 6่2123งมส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจะมี ความเห็นข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าประเด็นที่อยากจะถามหรือว่าอยากให้รายการเราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันก็สามารถส่งมาได้เลยหรือจะให้กําลังใจคุณชนิสุขหรือว่าผมด้วยก็ได้นะครับแซวอาจารย์ธนวัฒน์ก็ได้นะฮะเวลาแกเขินนี่น่ารักนะท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือซื้อสินค้าครับอาจารย์ใช่แล้วครับ0 2 3 0 8 0 5 5 5นูเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับบรูสกายดเล็กสารพัดสิ่งของที่เลือกสรรมาสำหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาล อ่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็สามารถของขวัญชั้นดีเลยนี่แหละของขวัญชั้นดีเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหมือนที่พวกเราใส่กันอยู่นี้นะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับครับอ้าเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เอาเลยครับวันนี้ก่อนจะเริ่มต้นด้วยเรื่องสาระใหญ่ๆเรื่องของขวัญเรื่องคุกเดี๋ยววันนี้พาไปทั้งคุกทั้งวัดเลยอาจจะเอาใครมาติดคุกหรือเปล่าเนี่ยทั้งคุกทั้งวัดเลยวันนี้แต่ไปเริ่มที่เรื่องเบาๆก่อนมีคลิปปปมาาาาา้ดูครรรับเอจยย์พสวไะทน วายอะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะมก็พอมีบ้างอ่าระวังนะอาจารย์ทําไมครับการรับประทานวายบางครั้งชีวิตอาจารย์อาจจะเปลี่ยนไปได้อาจจะวายได้อาจจะวอดวายอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะเปลี่ยนอันอาจจะมีทางที่ดีเพียงเพราะความผิดพลาดของชาวไร่องุ่นบางคนอาจจะทําให้ชีวิตของอาจารย์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยอาจจะไม่กล้าแตะวายหรือจิบวายอีกเลยเกินได้เท่านี้ที่เหลือต้องไปดูเองต้องไปดูไปดูพร้อมกันเชิญชมฮะ มือที่มองไม่เห็นก็ได้สองทางนะเอายังไงอาจจะดีก็ได้ถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วว่าจะแต่งอยู่แล้วว่าจะแต่งกับผู้หญิงคนนี้ก็โอ้โหเป็นการเซอร์ไพรส์ในการโพสขอแต่งงานกับผู้หญิงประมาณนั้นนั่นในแง่ดีถ้าอีกงแง่หนึ่งละแต่จินตนาการกันเอาเองปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วสติสติพี่อังก็เต็มเลยต้องตามน้ําอย่างเดียวแต่ปฏิเสธนี่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ ครับอ่าแล้วมีคลิปอื่นอีกเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเอาเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องสบายๆนิดนึงช่วงปลายปีก็จะมีของขวัญใช่ไหมฮะะมีทั้งที่ประชาชนให้กันเองให้คนที่เรารักแล้วรัฐบาลปีนี้ท่านก็มีของขวัญให้ประชาชนมากมายเลยใช่ครับเตรียมของขวัญไว้เยอะแยะเอาเฉพาะเรื่องรถแรกแจกแถมนะครับไอเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราพูดกันไปบ่อยแล้วอ่าก็มีการประกาศออกมาบ้างแล้วที่ผ่านมาครับรถแรกแจกแถมเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์โอ้โหสินา้าต่างๆ เยอะแยะไปหมดเลยอ๋อตั้งแต่แรกจริงๆไล่มาตั้งแต่ขึ้นเงินเดือนก่อนเลยครับอ่านั่นก็เป็นการแจกเติมกําลังซื้อให้คนอ่าเพิ่มกําลังการบริโภคให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรายได้อยู่ในระดับที่ที่ผ่านมาอาจจะเรียกว่าน้อยไปหน่อยแล้วก็กําลังซื้อไม่เยอะก็ใส่เข้าไปตรงนั้นคนเหล่านั้นเมื่อมีรายได้เพิ่มก็หวังว่าจะนำรายได้นั้นเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นให้ทั้งเกษตรกรให้ทั้งข้าราชการใช่นะครับแล้วก็ต่อมาก็อาจจะเป็นแรง อ่าเรียกว่าอาจจะเป็นแรงกดดันนะให้ภาคส่วนอื่นต้องขึ้นไปด้วยครับทีนี้ก็จะมีเรื่องโปรโมชั่นทีนี้คือเติมรายได้ให้บางส่วนยังไม่พอเอาโปรโมชั่นไปอีกลดราคาสินค้าอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ไปละอันนี้ลดจูงใจให้คนไปเที่ยวก็มีการลดหย่อนภาษีลดค่าทางด่วนแถมลดค่าน้ำมันให้อีกเห็นไหมเนี่ยอค่าน้มันให้คนไปเที่ยวอีกเนี่ยลดค่าน้ำมันเนี่ยทยอยปรับลงอแล้วก็ไปเที่ยวก็เอาใบเสร็จนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับค่าที่พัก สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้แล้วรัฐบาลก็ปรับลดอุณภูมิประเทศลงไปด้วยเห็นไหมอากาศเย็นลงเย็นลงนี่คนก็จะไปเที่ยวเยอะขึ้นแต่ลงเย็นลงนี่รัฐบาลทำบอ่าแล้วโปรโมชั่นก็คือช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงสาก็7วันลดราคาสินค้ายี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เจ็ดอย่างไม่ใช่เจ็ดวันเจ็ดอย่างใช่ครับยี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะฮะแล้วจำนวนรายการเป็นไงครับโอ้โหเขาบอกว่าเตรียมไว้เป็นล้านรายการเป็นล้านชิ้นไม่ใช่รายการชิ้น ของเนี่ยเป็นร้านๆชินอันนี้คือการจัดโปรโมชั่นเพื่อหวังว่าคนจะบริโภคเยอะขึ้นแต่ล่าสุดปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลทำวัดอาจารย์วัดก็ยังมีโปรโมชั่นเลยคิดดูแล้วกันเพื่อดึงคนให้มาเข้าวัดตัวเองวัดจะเอาเขาด้วยลองไปดูนะครับวัดที่พิษณุโลกครับเป็นข่าวล่าสุดเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกครับจัดงานทำบุญประจำปีในช่วงปีใหม่ปีนี้และหลังปีใหม่แล้วก็มีงานบุญต่อเนื่อง มีงานฉลองลูกนิมิตนะครับ,รบเตรียมประกาศเลยจะโปรยทานมีเงินสดในการโปรยทานเนี่ยสามแสนบาทอาจารย์โ,โหเงินสดสดเตรียมโปรยทานวัดชื่อดังที่พิษณุโลกนะครับและยังไม่พอประกาศด้วยว่าจะแจกโทรศัพท์มือถือ iPhone 6 iPhone 6 <c oughs> ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้ <c oughs> ใช่ครับ iPhone 6นะครับรแจก iPhone 6 <c oughs> แล้วพระท่านเนี่ยท่านเปิดเผยเลยครับท่านบอกว่า การแจกสิ่งของเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทางวัดอยากจะดึงเยาวชนให้หันมาเข้าวัดทําบุญฟังเทศฟังธรรมะจะได้กล่อมเกลจิตใจก็เลยคิดถึงว่าเยาวชนชอบอะไรตอนนี้ชอบ iPhone 6เอามาเป็นแรงจูงใจโอ้โหหวังว่าเยาวชนทราบข่าวก็จะมาร่วมทําบุญมากๆท่านบอกเลยนะครับจะแจกเนี่ยวันที่9มกรานะครับอันนี้ผมประชาสัมพันธ์ให้เลยเนี่ย9มกราแจกสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบละสามเครื่องโอ้โห S <S <S นี่ตอนแรกผมฟังนักผู้ชมนึกว่าแค่เครื่องเดียวไม่ใช่ครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวก่อนถึง6เครื่องและยังมีโรยทานอีกโอ้โหกุศโลบายคำนี้คือมันเป็นอุบายที่ต้องการที่มีกุศลอยู่ในใน,นั้นครับพระท่านใช้อุบายาที่มีกุศลอยู่เป็นกุศโลบายใช้สิ่งเหล่านี้เป็นมือที่มองไม่เห็นในการดึงเยาวชนเข้ามาในวัดใช่อาจารย์คิดยังไงเรื่องนี้ประเด็นนี้ผมก็มันมองได้สองด้านนะประเด็นนี้อาจจะมองได้มากกว่า1ด้านก็คือว่า เอ๊ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษา<ม>ธรรมะพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักของมันแก่นของมันจริงๆเนี่ย<ม>เอ๊ะต้องการให้มีกุศโลบายมากขนาดนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วในทางธรรมะเนี่ยนะครับเท่าที่ผมพอเคยสัมผัสมาบ้างเนี่ยแน่นอน<ม>หลายๆอย่างเนี่ยมีเรื่องของการใช้อ่กุศโลบายบางบอย่างเพื่อให้คนเนี่ยหันมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสิ่ง<ม>ที่ดีก็จะเกิดส<ม>ิ่งดีๆกับตัวเองนะครับแต่ประเด็นนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าการใช้เรียกว่าอันนี้เป็นมาเก็ตติ้งเลยเป็นการตลาด,ด,ด นะครับแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะพี่ชมถ้าไม่ใช้ะนะครับสังคมโลกเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับสมัยก่อนแน่นอนประชาชนก็ยังเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือรเป็นเจเนเรชัน X อซึ่งเจเนเรชัน X X หรือว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็อาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือวิธีวิธีการดำารงชีวิตแตกต่างกันไป<ะ>จากคนเจเนเรชัน Y Y g เจเนเรชัน Z ซึ่งเป็นคนที่อายุประมาณ30ต้นๆเนี่ยลงไปนะครับเจเนอเรชัน Y แล้วก็ยังเป็นเจเนอเรชัน Z ก็คือประมาณปีนี้ก็อายุประมาณ18น,นะนครั้นี้เรียกว่าเจเนอเรชัน Z ใช่ก็คือปีนี้ใครกำลังจะเข้ามาหาลัยเนี่ยนะครับผู<ะ>้อ,อาารย์มหาลัยต้องเตรียมรับแล้วนะครับเจเนอเรชันแกำลังจะเข้าเรียนมาหาล,ลัยละคนยุคเจเนอเรชัน Z เนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จักโลกที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักโลกที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เรารู้จัก นะครับท <ừ m. S 2> ่านผู้ชมเนี่ยท่านก็อาจจะรู้จักตอนโตมาสมัยก่อนยังไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันมีแล้วมันต้องออนไลน์ตลอดเลยชไหมคุณใช่เกิดมาก็รู้จักสมาร์ทโฟนแล้วเ,<อ>เกิดมาก็รู้จักแท็บเล็ตพีซีแล้วเ,<อ>เกิดมาก็รู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วแล้วก็เรียนรู้การใช้ได้ได้เร็วรเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับหน่วยง,งาน <ừ m. S 2> อื่นเขาก็มีการปรับเปลี่ยนกันแต่ในส่วนของวัดเนี่ยก็ ต้องดูขับดอกนะเออมันเป็นประเด็นที่ก็ต้องไปเรียกว่าอาจจะต้องไปนั่งวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไปขัดอ่าต้องดูด้วยมันไปขัดต่อวินัยบัญญัติอันนั้นเราไม่สันทัดเราไม่สันทัดแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของการสร้างแรงจูงใจอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยอย่างเช่นรัฐบาลอยากให้คนไปเที่ยวก็สร้างแรงจูงใจให้คนไปเที่ยวอยากให้คนจับจ่ายใช้สอยซื้อของก็ลดราคาจูงใจให้คนออกไปซื้อของกรณีนี้พระท่านเอามั่งถูกอยากให้คนเข้าวัดโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเป้าหมายมันสนใจ iPhone ใช่ไหมสมาร์ทโฟน เอามาแจกเอามาล่อทีนี้ทีนี้ก็อาจจะมองได้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าท่านจะไปโฟกัสที่กระบวนการหรือที่ผลลัพธ์ครับคือถ้ามองแค่ผลลัพธ์ว่าอยากให้คนเข้าวัดแล้วกระบวนการเป็นอย่างไรก็ได้ก็อาจจะไม่ผิดนักแต่ถ้าไปโฟกัสที่ดูกระบวนการการใช้การตลาดมานำจจะไปขัดกับวินัยบัญญัติหรือเปล่าส่งเสริมวัตถุนิยมหรือเปล่าเพานันแล้วเป็นประเด็นที่เข้าวัดมาแล้วเนี่ยมันจะสนใจธรรมะไหมล่ะหรือมันจะมารอเอาไอโฟนอย่างเดียวคือไอโฟนนี่จะเอาไปใช้เพื่อ ศึกษามาทำเอาไปดูรูปโปต่อเอาไปดูคลิปอะไรต่ออาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าก็นี่ประเด็นที่ที่ต้องคิดกันนะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าทําให้สังคมก็ต้องเริ่มคิดแล้วล่ะนะครับแล้วพระท่านเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าท่านไปอ่านงานวิจัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดนี้มีการเปิดเผยงานวิจัยโดยภาคเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งอาจารย์ทางบริษัท IPG Media Brand เนี่ยเขาเปิดเผยผลการสํารวจ กลุ่มมิเลเนียนก็คือคนที่อายุ25 34ปีในปัจจุบันบบสำรวจ19ประเทศทั่วโลกนะอาจารย์19ประเทศทั่วโลกในจํานวนนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทย500คนสํารวจระดับโลกเลยนะครับ,รบปรากฏว่าคนไทยที่เป็นอยู่ในกลุ่มมิเลเนียนนี่นะครับ,รบ8มีสมาร์ทโฟนเนี่ย81โอ้ไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่นๆเลยสูงสุดในทุกประเทศด้วยอาจารย์่ประเทศอื่นเขามีอยู่45 ของไทยเนี่ยล่อเข้าไป81นี่ยังไม่นับสถิติอื่นที่ผมเคยผ่านตามานะเช่นจำนวนแอค f คา e ์ o o k ครับเราก็นำโด่งเลยนะครับไม่แพ้ชาติอื่นน่าจะประมาณหลาย1 0 60ล้านแอค o คา t น่าจะได้แล้วก็คนไทยเนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชัน Line ก็น่าจะเป็นแชมป์ชนะประเทศอื่นหมดเลยครับเช่นเดียวกันออนี่พระท่านไปดูมาหรือเปล่ากลุ่มเป้าหมายของฉันมีรูปแบบชีวิตค่านิยมแบบนี้รสนิยมแบบนี้ โจมตีตรงเป้าเลยก็อย่างที่ผมบอกเลยคือเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเทคโนโลยีก็ฝากให้ผู้ชมช่วยคิดด้วยเลยวีนี้อันนี้ต้องช่วยกันคิดเรื่องทําเนี่ยเราไม่สัมพัทธเท่าไหร่ก็สัมพันธกลางๆเอาเรื่องพระอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันเลยทีนี้มีพระคราวนี้ไปที่อุดรธานีอาจารย์คลอตเตอรี่งวดล่าสุดออกมาแล้วส6หธันวาอปรากฏว่าพระรูปนี้เนี่ยถูกหวยถูกลอตเตอรี่พระถูกลอตเตอรี่พระถูกลอตเตอรี่แล้วปรากฏว่า เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขอขึ้นเงินกับตัวแทนจําหน่ายคนหนึ่งในอุดรธานีคือท่านไม่ได้ถือลอตเตอรี่มาขึ้นที่กองสลากเองครับท่านไปขอรับเงินจากแม่ค้าพูดง่ายง่าแมคค้าค่อยมาขึ้นเองอแล้วแม่ค้าค่อยไปขึ้นเองแต่แม่ค้าเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้เพื่อเป็นทึกเป็นหลักฐานว่าชั้นเนี่ยมีลอตเตอรี่ที่ถูรางวัลอยู่นะแมคค้าคนนี้เปิดเผยว่าคนที่ดวงเฮงเนี่ยไม่ใช่ดิฉันหรอกแต่เป็นพระภิกษุอายุประมาณ35าปีจำพรรษาอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งในอุดรธานี คุณคนนี้เนี่ยเปิดเผยว่าพระรูปนี้เป็นลูกค้าที่มาซื้อสลากกินแบ่งที่ร้านเป็นประจำพระเป็นลูกค้าประจำใช่ครับและทุกครั้งที่มาซื้อก็จะพูดภาวนาขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งคือเนื่องจากพระท่านบอกว่าจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์วัดที่ท่านจำพรรษาอยู่ <c oughs> แล้วปรากฏว่างวดล่าสุดเนี่ยถูกอาจารย์ <c oughs> เป็นเงิน4ี่ล้านบาทเฮ้ย <c oughs> เอาถูกจริงด้วยนะถูกจริงด้วยถูก4ล้านบาท ก็เลยเอาเงินมาขายเหมือนกับว่าขอขึ้นเงินมาขายต่อให้กับเจ๊คนเมื่อสักครู่เนี่ยที่น่าสนใจก็คือหนึ่งพระท่านเป็นลูกค้าประจำอันนี้ฟังแล้วมันขัดมันขัดนะคาว่าพระเป็นลูกค้าประจาเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและสองท่านบอกว่าขอถูกรางวัลเถอะจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์อาจารย์คิดยังไงกรณีนี้คือประเด็นแรกก่อนเลยที่บอกว่าพระเป็นลูกค้าประจาเนี่ย คือพระกับลูกค้าเนี่ยฟังดูแล้วมันขัดกันนะครับหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยไม่น่าจะใช่ก้วเป็นลูกค้าประจำลอตเตอรี่การเป็นลูกค้าต่างๆนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยยิ่งมันเป็นเรื่องของการพนันนะครับหน้าที่ของพระสงฆ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของตามพระธรรมคำสอนลอตเตอรี่เนี่ยเป็นการเสี่ยงโชคหรือเปล่ารัฐบาลบอกว่าเป็นการเสี่ยงโชคไงสลากินแบ่งแต่ว่าเหมาะกับพระสงฆ์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดแล้วก็อีกประการที่สองบอกว่าอยากถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง เป็นประจำคือ<ล>มาซื้อประจาซื้อประจำ,ะจำแล้วก็ภาวนาให้ถูกรงวันที่หนึ่งเพื่อจะได้เอาเงินที่ได้รางวัลไปสร้างโบสถ์เอออันนี้ก็ไม่มีคือฟังเฉยๆเนี่ยหนึ่งไม่มีหลักฐานว่าจะไปสร้างจริงหรือเปล่า <c oughs> กับสองผมเข้าใจว่ามันขัดต่อหลักคําสอนทางศาสนาซึ่งก็อย่างที่บอกว่าผมก็ดีคุณสาทิสุกก็ดีอาจจะยังไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีออแต่ผมเข้าใจว่าหลักของาศาสนาเนี่ยสอนให้เรามีความ มุมาณะวิริยะอุตสาหะอะไรต่างๆต้องละสิลดละเลิกแล้วก็มีความาาเพียรถ้าอยากจะสร้างโบสถ์จริงๆเนี่ยก็ต้องเพียรพยายามนะครับไม่ได้มาหวังพึ่งกับโชคชะตาหรือการเสี่ยงโชคแบบนี้แล้วก็มันก็ต้องมีหลักคําสอนที่เป็นปรัชญาของาศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสีไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้ไม่น่าจะใช่การเสี่ยงโชคไม้มันก็เป็นข้อสงสัยเหมือนกันว่า อย่างงี้มันสังคมน่าจะมีแรงกดดันไปนิดนึงนะว่าตกลงท่านมาซื้อทุท่งหุนเนี่ยท่านต้องการไปสร้างโบสถ์จริงหรือเปล่าแล้วมันถ้ามันไม่ตรงตามหลักศาสนาเนี่ยจะมีวิธีการยังไงหรือเปล่าผมมีสองประเด็นก็คืออันที่หนึ่งาศาสนาพุทธเนี่ยพระเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดมีคนเอาเงินมาบริจาคเนี่ยเราไม่รู้บางทีเราไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนบางทีเขาเ<ไ>ป่ออกก่ออาชญากรรมมาไปเล่นการพนันมาหรือว่าไปขายยาเสพติดมาแล้วเงินมาทําบ,บุญเนี่ยบางทีพระเนี่ยก็รับได้เพราะว่า พระท่านไม่รู้ไงถ้าไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้จะทำยังไงไงก็อาจจะรับได้แต่กรณีนี้ถึงขั้นว่าลงมือเองในการไปเกี่ยวข้องกับอบบยมุกเพื่อหวังจะได้เงินมาอันนี้อันนี้ต้องเป็นประเด็นพิจารณาอันที่หนึ่งนะครับและอันที่สองพระเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีโบสถ์ถึงขั้นลงทุนเป็นล้านไปสร้างเนี่ยอยู่ในวัดป่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็โอเคนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช่ผมผมเห็นด้วยกับประเด็นนี้โดยอย่างยิ่งถ้าอ้างว่าเป็นสายวัดป่าเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าการมันเน้น<อ>การสร้างวัตถุนะครับหรือว่าการสร้างบทใหญ่โตๆตามที่อ้างไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องติดตามนะ4ล้านบาทนี้นะท่านผู้ชมของพระเนี่ยรูปนี้อุดรธานีี่อุดรธานีอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมช่วยพิจารณาต่อด้วยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับถูกต้องอันนี้น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจทั้งคู่เลยอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ คราวนี้พาไปต่างประเทศบ้างตอนนี้ที่รัสเซียกําลังมีเรื่องน่าสนใจเป็นปรากฏการณ์เลยเรื่องใหญ่ของบ้านเราเนี่ยรัฐบาลอยากให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยใช้เงินบริโภคครับต้องลดราคาสินค้าจัดโปรโมชั่นใช่ครับแต่ที่รัสเซียอาจารย์เขามีปัญหาตอนนี้ค่าเงินรูเบิลเขาตกโอ้โหตกมากคือจริงมันมีทรายมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เนี่ยชาวบ้านชาวรัสเซียนะครับถ้าเห็นภาพข่าวเนี่ยครับท่านผู้ชมก็เห็นตอนนี้ เป็นปรากฏว่าชาวบ้านนี่แห่กันออกมาซื้อของภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนิคเอาเงินที่ตัวเองเก็บไว้เนี่ยเงินรูเบินะครับมาซื้อสินค้าที่เป็นสินค้านําเข้าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นคอมพิวเตอร์รอะไรต่างๆนานาพวกนี้ครับ,รบมันเกิดอะไรขึ้นมันมีแรงจูงใจทําไม <c oughs> ถึงทำอย่างนั้นอาจารย์ <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ก็ มีการคาดการมาสักพักก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีการกระตุ้นออกมาทําให้คน,นตื่นตระหนกตกใจเป็นพิเศษนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาพอสมควรละแล้วก็มันมีคนพูดถึงคําว่า triple 63คืออะไรฮะ63 3ตัวเลข63เนี่ยเขาบอกว่า,เ,าเป็นเลขอาถรรของรัสเซียทําไมอ่ะเพราะว่าคุณวลาดิเมียปูตินเนี่ยผู้นํารัสเซียเนี่ยกำลังจะอายุ63 แล้วก่อนหน้านี้นะครับราคาน้ำมันเนี่ยมันลดๆดลงมาจนถึงตัวเลข63 63หน้าดอลลาร์ต่อบาเรลใช่แต่วันนี้มันลดลงไปกว่านั้นละแต่หน้าวันนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเงินของรัสเซียก็อ่อนค่าเรื่อยๆจงมาถึง63ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอ้เลขคนสมาประชันกันหอดี63รูเบิลต่อดอลลาร์ใช่สามอย่างเลยอายุของปูตินราคาน้ำมัน อันนี้คนไทยวิเคราะห์หรือฝรั่งวิเคราะห์ฝรั่งวิเคราะห์ฝรั่งก็มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมีเรื่องแบบนี้แล้วก็ค่าเงินก็มาเจอกัน3อย่างนี้เกิดหายนะขึ้นแน่แต่เอาเข้าจริงๆมันไม่หยุดแค่นั้นราคาน้ํามันมันลดต่ําลงไปกว่านั้นแล้วเราต้องเข้าใจนะครับเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยไม่ได้มีการภาษาอังกฤษเรียกว่า d i v e r s i f y คือ Di v e r s i f y คือการกระจายคล้ายๆกับกระจายความเสี่ยงออกไปอ่ะนะครับเหมือนรายได้เราถ้ารายได้เรามาจากทางเดียวนะครับแล้วเราเกิดตกงานนี่เสร็จเลย นั้นเศรษฐกิจรัสเซียก็คล้ายๆแบบนั้นคือรัสเซียเนี่ยพึ่งการส่งออกเนี่ยสองในสามของการส่งออกเป็นการส่งออกน้ํามันใช่ไหมน้ำมันกับแก๊สใช่แล้วพอราคาน้ํามันมันลดลงมาตอนที่ราคามันยังดีอยู่นะครับเขาสามารถนํารายได้ของเขาเนี่ยนะครับก็มา cover ค่าใช้จ่ายได้ครับแต่เมื่อราคาน้ำมันมันตกอย่าลืมนะครับเหมือนกับรายได้เราครับขายเลยเราขายของสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไกลราคาสินสินค้าที่เราขายมันครพุ่งลงไปครึ่งหนึ่งเออแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูภาพนี้นะครับท่านผู้ชมจะ เรื่องราคาน้ํามันเนี่ยนะครับที่อาจารย์แนุวัฒน์บอกว่าเป็นรายได้หลักของรัสเซียเลยเนี่ยสินค้าส่งออกของรัสเซียเนี่ยนะฮะมาจากน้ํามัน2ใน 3, 3> ใอ่ะใช่พลังงานนี่ยนะฮะนี่ฮะราคามันตกลง,งมาอย่างนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งนี่เลยฮะอันนี้ปีปีนี้นะฮะปี14เนี่ยปี57เราเนี่ยจากเดิมราคาอยู่เท่านี้นะครับราคาหลักร้อยดอลลาร์ต่อบาเรลครับนี่แหละฮะเราก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยครับนี่แหละฮะไตรมาสี่ตอนนี้ลงมาอยู่นู่นแล้วฮะต่ำกว่าหกสิบดอลลาร์ต่อบาเรลแล้ว มันทําให้รายได้ของประเทศเขาหายถูกต้องแล้วเงินก็ไหลออกทีนี้ใช่เงินไหลออกค่างเงินก็ตกลงครับทีนี้รัฐบาลเขาอุตส่ารีบขึ้นอบเบี้ยอาจารย์ก่อน,นานีเา้เขากลัวคือเขากลัวว่าเงินเนี่ยมันจะออกนอกเยอะนะครับแล้วก็มีการประมาณการไว้ว่าเงินน่าจะไหลออกเยอะนะครับครับสุดท้ายเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไหลหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีโหดๆเนี่ยเขาเอาไว้ทีหลังครับวิธีที่มันกระทบต่อประชาชนมากเอาไว้ทีหลังเขาก็เลย วิชัยวิธีการนะครับโดยธนาคารกลางรีบครับขึ้นดอกเบี้ยนี่ฮะเขาขึ้นไปหลายรอบเลยนะครับในเดือนมีนาใช่ไหมฮะปีหนึ่งสี่ต้นปีเนี่ยดอกเบี้ยมันอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยนโยบายหลังจากนั้นขึ้นมาเป็นเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกทีจะขึ้นขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่เยอะมากแล้วก็ขึ้นมาเป็นแปดเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ้าวล่าสุดก่อนหน้านี้เดือนธันวาเนี่ยต้นเดือนเนี่ยขึ้นมาเป็นสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเนี่ยอันนี้คือสิ่งทที่าาาาให้้เกกกิิดคคคควมมแพนนนะรับ็ือขึจ กลายเป็น17นี่ครับ,รบแล้วชาวรัเสเซียต้องได้ผลกระทบเยอะแน่นอนไม่ใช่เพราะแค่นี้นะครับคือพอรู้ว่ารายได้ของประเทศเนี่ยจะลดลงแล้วเนี่ยนอกจากนั้นถ้าไปดูเรื่องของเงินเฟอ้อตอนนี้เงินเฟ้อรัเสเซียประมาณ9%เงินเฟ้อก็คือราคาเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการในประเทศพอเงินเฟอ้อยิ่งสูงก็เท่ากับประชาชนต้องไปซื้อของที่แพงขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็มันมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วยิ่งเจอการประกาศ ขึ้นในตาดอกเบีย้ยแบบนี้ด้วยนะครับยิ่งตกใจไปใหญ่เลยมันเกิดความตกใจเกิดแพนิคเหมือนผมบอกคุณสันนิษุกอ,อ,อ่ะสันนิษุขพรุ่งนี้นะครับสินค้าชนิดหนึ่งที่เราซูิน้ำน้ำดื่มเนี่ยจะหมดซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้งั้นทำไงล่ะรีบออกไปซื้อดิก็ต้องซื้อวันนี้ใช่ไหมครับออสรุปมันหมดพรุ่งนี้หรือหมดวันนี้มันก็เลยกลายเป็นหมดวันนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นหมดวันนี้เลย<อ>เพราะฉะนั้นพอคนแพนิคแล้วเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของ expectation หรือว่าการคาดการเข้ามาเกี่ยว เป็ว่าสิ่งที่เราคาดการจะทําพฤติกรรมของเราวันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับการคาดการในอนาคตด้วยครับเพราะเราคาดการในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็รีบไปออไปทําเช่นผมบอกว่าอาทิตย์หน้าของในซูเปอร์จะขาดแคลนเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะสงครามครับมันหมดตั้งแต่วันนี้แล้วครับเออแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าแบงค์แบง์นี้จะล้มคนรีบแห่ไปถอนประมาณล้มเลยทีนี้ประมาณน,นั้นล้มวันนี้เลยด้วยล้มเลยใช่เออแล้วนี่นะครับ ค่าเงินรูเบิมันก็ต่าลงทีนี้ครับหลังจากที่เงินทุนไหลออกนี่นะฮะนี่แหละฮะเงินรูเบิลก็รูดลงมาเลยนี่แหละฮะจากเดิมเนี่ยสาดอลลาร์ต่อรูเบิตอนนี้เนี่ยลงมานู่นน่ะเกือบเกือบจะ80 80ใช่80ครับรูเบิลถึงจะได้1ดอลลาร์นะฮะนี่แหละฮะก็เรียกว่าประมาณ2เท่าแล้วทีนี้มันยิ่งทําให้คนเนี่ยรีบเอาเงินรูเบิลเนี่ยออกมาใช้ครับคนก็เลยไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าต้องนําเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าประเดี๋ยวเนี่ยถ้านําเข้ามารอบใหม่ราคามันจะสูงขึ้นกลัวว่าจะยิ่งแพงอ,อันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการตื่นตระหนกเกินไปบางครั้งเนี่ยนะครับถามว่าจริงๆแล้วถ้ามาดูเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยเอ๊ะมันแย่ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับ,รบถึงแม้ว่าตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างจะแย่ลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้แย่ซะจนคืออันนี้ผมว่าตื่นตหนกเกินไปนิดนึงนะ,นะครับเพราะถ้าไปดูพื้นฐานของเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยตอนนี้เนี่ย เงินสำรองเขาก็ยังมีอยู่ประมาณ400กว่าล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทางล่าสุดเนี่ยทางปูตินออกมาแถลงนะครับเมื่อวันพฤหัสนี้เองนะครับล่าสุดเลยออกมาบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและปูตินบอกว่าไม่ขอใช้คำว่า Economic Crisis ไม่ขอใช้คำว่าวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นปูตินพูดกับสื่อมวลชนบอกว่าคุณอยากจะใช้คำว่าอะไรใช้ไปเลยแต่อย่ามาเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจรัสเซียว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วบอกว่ารัฐบาลจะรีบ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ได้ที่สุดและก็บอกว่าไม่เกิน2ปีเศรษฐกิจรัสเซียจะกลับมาเจริญเติบโตนั่นคือสิ่งที่เขาทาก็คือสร้างความเชื่อมั่น,นใช่เพราะว่าอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของความตื่นตระหนกของความเชื่อมั่นของคนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็รีบออกมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไม่กี่ชั่วโมงปูตินก็รีบออกมาแถลงแต่จะได้ผล,ลหรือไลลม่นีอ<ด>ลล่อีกเรื่องหนึ่งนะถูกต้องจะได้ผลหรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ผลหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเงินยังไหลออกต่อไปเรื่อยๆเน แล้วก็จะมีปัญหาตามมาเพราะอย่างล่าสุดอาจจะมีมาตรการอองขนาดบริษัทแอปเปิลเขายังเลิกเลยอาจารย์ไม่กล้าขายไม่กล้าตั้งราคาสินค้าขายในรัสเซียต่อไปแล้วเขาหยุดไว้ก่อนเพราะว่าค่าเงินมันผันผวนเร็วมากไม่รู้จะตั้งราคาไหนตั้งราคามันก็ถูกไปทีนี้เออเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าแต่ถ้าถ้าถ้าพูดณวันนี้เนี่ยก็ความนิยมของปูตินก็ยังไม่ได้ลดลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ย จะแค่ไหนแล้วมาตรการที่ออกมานอกเหนือจากที่เราเห็นนะครับว่าขึ้นดอ,อกเบีย้ยมาเป็น17%แล้วเนี่ยมาตรการนอกเหนือจากนี้ไปจะมีอะไรบ้างคือมาตรการที่กันเงินไหลออกนอกเหนือจากนี้ก็มีเช่นเรื่องของ capital control แต่อันนั้นมันจะไปกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนมากกว่าการขึ้นดอ,อกเบีย้ยแต่ประเด็นที่ผมสนใจเนี่ยคือเศรษฐกิจรัสรเซียนี่ก็เรื่องของเขาแต่วิธีคิดปรากฏการที่เกิดขึ้นตรงนี้เอามาใช้กับประเทศเราเนี่ยมันน่าจะได้หลายอย่างนะที่เราเรียนรู้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องถ้าเราคิดว่า ค่าของเงินในมือเราเนี่ยมันจะลดลงรีบใช้มันวันนี้อย่างที่ชาวรัสเซียทาถูกไหมฮะเงินรูเบิลที่อยู่ในมือของเขาวันนี้สมมุติว่ามันเคยซื้อทีวีในเครื่องหนึ่งอ่ะถ้าช้าไปกว่านี้ทีวีเครื่องนี้จะราคาสูงขึ้นค่าเงินรูเบิลในมือของเขามันจะลดลงมันจะไม่ได้ทีวีเครื่องหนึ่งแล้วมันจะได้แค่ครึ่งเครื่องเหมือนกับเงินเฟ้อเลยรีบซื้อวันนี้เลยใช่เหมือนกับเงินเฟ้อเลยถ้าเรารู้ว่าเงินมันจะเฟ้อนะครับในปีหน้าเนี่ยเผอเราก็ตัดสินใจใช้เงินตั้งแต่วันนี้ก็เป็นอันนี้ เรียกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค่วไปอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลเราทำเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ต้องการเป้าประสงค์เดียวกันก็คืออยากให้คนออกมาใช้จ่ายของรัฐบาลเราเนี่ยต้องไปลดราคาสินค้านะคือของเราเศรษฐกิจเราที่ผ่านมาโตได้ช้าไปหน่อยโตได้น้อยไปหน่อยเราอยากให้คนออกมาใช้เงินซื้อของแล้วเงินเฟ้อเรายังไม่สูงมากเราใช้วิธีจูงใจให้คนออกไปซื้อ แต่ปูตินเนี่ยใช้วิธีทีบคนออกไปซื้อด้วยการค่าเงินเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากให้ค่าเงินลดหรอกเขาไม่ตั้งใจเขาไม่ตั้งใจครับเขาไม่ตั้งใจก็หืนกระหอกออกไปซื้อครับเพราะว่าเงินค่าเงินในมือมันจะหายไปแล้วครับโอ้อันี้น่าสนใจมากแล้วถ้าเกิดเราอยากให้ราคาสินค้าบางชนิดเพิ่มเนี่ยเราใช้วิธีแบบนี้มาประยุกต์ได้ไหมอย่างเช่นยางพาราเนี่ยเราต้องการให้พ่อค้ายางซื้อยางครับเราทํายังไงให้พ่อค้ายางเชื่อว่าถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้คุณจะซื้อได้ในราคาแพงกว่านี้นะถ้าคุณยังช้าอยู่ เขาจะได้แย่งกันซื้อเนี่ยคือ <c oughs> ในในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะทําได้นะครับในวิธีแบบนั้นแต่ก็ต้องระวังผลกระทบที่จะตามมาคือถ้าสมมติว่ามันซื้อไปเยอะแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเท่ากับมันอาจจะไปแย่งดีมาในอนาคตมาหรือเปล่าครับ<ะ>อ่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปแย่งดีมาในอนาคตมาแล้วเกิดในอนาคตซัพพลายมันเพิ่มด้วยคือผลิตยางได้เพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วสมมติว่าไปดึงดีมาในอนาคตมาแล้วเนี่ยอ่าก็ไม่แน่ว่าในระยะสั้นจะแก้ได้แต่ในอนาคตเนี่ยพอะเราซื้อแล้วเราก็ขายต่อไง อาจจะสเตเบิลหรือเปล่าแล้วก็ขายไปให้จีนขายไปให้ผู้ผลิตไายอื่นๆซึ่งคุณผู้ซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ซื้อจากเราเนี่ยจะไปซื้อจากใครอ่ะอินโดกับมาเลยถ้าเราจับมือกันได้นะ,ะถ้าออถ้ายกเว้นจีนเขาจะผลิตเพิ่มได้เยอะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คนที่เกี่ยวเขาต้องมาทําการฟอร์แคต์หรือว่าคาดการณ์หรือว่าวิเคราะห์ล่วงหน้าไปอ่ะอันนี้ก็เอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาถอดดูว่ากลไกมันทํางานยังไงหลายเรื่องหลายเรื่องครับ อาทีนี้ทิ้งท้ายเบรกนี้ท่านสั้นๆนในไปรัเสเซียแล้วมีเรื่องมาฝากจะไปไที่รัเสเซียเหมือนกันลงหนังรัสเซียเวลาไปดูหนังเนี่ยอาจารย์นั่งเนี่ยคิดว่าตอนนี้มันมีเก้าอี้ที่สะดวกสบายนะมีอูเดี๋ยวนี้ลงหนังใปไทยก็เยอะหลายรูปแบบแต่อาจารย์เคยไปแบบนี้ไหมที่รัเสเซียตอนนี้นะครับบริษัทที่ออกแบบผลิตเฟอร์นิเจอร์รายหนึ่งไปทําโปรโมชั่นเหมือนกับทําส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์สินค้าเขาอะแต่ไปเช่าโรงหนังจํานวนหลายโรงเลยในรัสเซียครับเพื่อ เอาเก้าอี้ออกแล้วเอาเตียงเข้าไปแทนเป็นเตียงนอนเลยเป็นเตียงนอนเลยจันคนเข้าไปดูหนังเนี่ยไม่ได้นั่งดูนอนดูเลยเออเดี๋ยวเราไปดูนะเราไปดูคลิปนี้ว่าขอดูหน่อยเตียงขามีการปียบโฉมยังไงบ้างลงหนังที่เป็นเตียงในละเสียเชิญชมฮะ เขาใจละคืออย่าเรียกว่าเตียงเลยดีกว่ายกห้องนอนมาเลยแต่ถ้าโรงหนังทั่วไปทําอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจันมันจะมีปรากฏการณ์แปลกๆไหมที่บ้านเราเนี่ยมีอยู่แล้วขนาดไม่เตียงยังมีเลยจะมีเสียงแปลกๆอะไรอยู่นะดูหนังไปเดยวโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวน่ากลัวเอออ่ะเดี๋ยวเตียงข้างจะมายุ่งกับเรายุ่งเอ่าแล้วพักก่อนีลยครับแล้วกลับมาครับช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยครับ